สวัสดีครับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสอภานะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับในตอนนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำนะครับภาพหุ่นนิ่ง Still Life Painting นะครับเป็นภาพเขียนที่มีวัตถุหรือหุ่นที่ไม่เคลื่อนไหวนะครับเช่นเหมือนหุ่นในตัวอย่างในวันนี้นะครับเช่นหุ่นผลไม้นะครับผักกล้วยนะครับขวดใสนะครับแล้วก็พวกปลาทูนะครับเครื่องใช้ต่างๆในครัวนั่นเองนะครับภาพหุ่นนิ่งนะครับเป็นวิธีแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งของวัตถุเกี่ยวกับแสงและเงานะครับถ้าพูดถึงสีน้ำนะครับสีน้ำนี่ครับมีคุณค่าความงามที่สามารถรับรู้ได้คือความโปร่งใสของสีนั่นเองนะครับด้วยการใช้ผู้กันจุ่มสีระบายบนกระดาษขาวนั่นเองครับเทคนิคพื้นฐานในการเขียนสีน้ำนะครับมีอยู่ด้วยกัน4เทคนิคนั่นเองครับ1นะครับเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับหรือ wet on wet นะครับคือสีเปียกระบายบนกระดาษที่เปียกนะครับ2นะครับเทคนิคเปียกบนแห้งครับหรือ wet on dry นะครับระบายสีลงบนกระดาษที่แห้งครับ3นะครับเทคนิคแห้งบนแห้งครับ dry on dry นะครับผสมสีค่อนข้างเข้มนะครับแล้วใช้ผู้กันจุ่มสีระบายลงบนพื้นกระดาษที่แห้งอย่างเร็วนะครับ4นะครับเทคนิคการระบายเรียบนะครับหรือเกลี่ยนั่นเองนะครับผสมสีให้มีปริมาณมากๆนะครับระบายจากส่วนบนลงมาด้านล่างนะครับข้อสำคัญของเทคนิคการเกลี่ยนะครับต้องมีน้ำกองไว้ในแนวด้านล่างนะครับของพื้นที่เพื่อให้สีจะได้ไม่แห้งก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับการติดกระดาษลงบนกระดานนะครับคือเอากระดาษนะครับไปจุ่มน้ำให้เปียกๆนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็ใช้กระดาษกาวน้ำนะครับตัดออกมาทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบกระดาษกาวน้ำนะครับติดลงไปทั้ง4ด้านนะครับหลังจากนั้นนะครับรอให้กระดาษเขาแห้งนะครับกระดาษที่เราติดไว้กับกระดานนะครับก็จะตึงเรียบดีนะครับพร้อมสำหรับการที่เราจะใช้เขียนสีน้ำต่อไปนะครับลองไปทำเทคนิคนี้ดูนะครับเพราะว่าการเขียนสีน้ำนี่ครับถ้ากระดาษตึงเรียบๆมากๆนะครับทำให้การเขียนได้ง่ายนะครับทำให้กระดาษไม่โป่งนั่นเองครับข้อสำคัญนะครับคนใช้กระดานไม้อัดนะครับจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากระดาษอัดนะครับเพราะว่ามันจะติดอยู่ทนมากกว่านั่นเองครับแล้วก็ถ้าเป็นกระดานไม้อัดที่มีความหนาประมาณสัก4มิลหรือ6มิลนะครับจะดีมากๆเลยครับเพราะว่าจะทำให้กระดาษไม่หลุดง่ายนั่นเองครับขั้นตอนการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสีน้ำนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะระบายลงบรรยากาศไปก่อนนะครับโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกครับก็ใช้ฟอกกี้นะครับฉีดหรือว่าใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่นะครับระบายบนกระดาษนะครับให้เปียกพอหมาดๆนะครับระบายให้ทั่วเลยครับแล้วที่สำคัญนะครับตั้งกระดานวาดรูปนะครับให้เอียงนะครับประมาณ30องศาครับเพื่อที่จะให้น้ำด้านบนครับไหลลงมาด้านล่างครับเริ่มต้นด้วยการลงสีบรรยากาศก่อนครับผมกำหนดให้แสงนะครับมาจากทางด้านมุมซ้ายนะครับลงสีเหลืองอ่อนไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นลงสีฟ้านะครับสีอุลตร้ามารีนนะครับเพื่อคุมบรรยากาศไปก่อนนะครับในส่วนสีของหุ่นนะครับผมก็จะลงสีบางๆไปก่อนครับเช่นสีของพริกหยวกสีเหลืองส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับก็จะลงบางๆไปก่อนครับส่วนของกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับก็จะลงสีเขียวปนฟ้าปนเหลืองครับคือระบายให้ทั่วไปก่อนครับผ้าตรงบริเวณที่เขาสีฟ้าครับก็จะลงสีฟ้าอ่อนนะครับหรือตรงบริเวณที่ผ้าสีน้ำเงินก็จะลงสีน้ำเงินนะครับโดยเว้นวัตถุของหุ่นไว้นะครับแล้วค่อยลงเช่นลงสีส้มที่หลังครับลงสีพริกหวานสีแดงลงสีพริกหวานสีเขียวที่หลังครับลงสีปลาทูที่หลังครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับลงโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกครับระบายหมาดๆครับการคุมสีบรรยากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะกำหนดแสงเงาได้ไปในตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยกระดาษไว้ให้ขาวนะครับทำให้มันอาจจะคุมแสงยากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเขียนสีน้ำนะครับจะคุมบรรยากาศหรือไม่คุมก็ได้นะครับเขียนได้หลายสไตล์มากๆนะครับแต่สำหรับผมนี่ครับชอบคุมบรรยากาศก่อนที่จะลงสีจริงนะครับเพื่อที่ให้การทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยกำหนดแสงเงาไว้ในตัวคร่าวๆนั่นเองครับการระบายสีของภาพนะครับในภาพนี้นะครับผมจะเริ่มเขียนหุ่นโดยเขียนกล้วยน้ำว้าก่อนนะครับ
กล้วยน้ำว้าที่ผมเลือกมาใช้ในการเขียนครั้งนี้นะครับคือเขาจะมีลักษณะสุกปนเขียวๆครับคือไม่สุกมากครับเพราะว่าผมต้องการที่มีสีของสีเขียวกับสีเหลืองนะครับอยู่ในกล้วยหวีนี้นะครับเริ่มต้นก็ลงสีแสงก่อนนั่นเองครับสีแสงที่ผมใช้ก็จะใช้สีเหลืองนะครับระบายในส่วนที่กล้วยที่ถูกแสงก่อนครับแล้วก็เอาสีฟ้านะครับฟ้าตัวนี้ผมใช้สีเบอร์139นะครับเซอร์ลินบูนั่นเองครับมาเป็นตัวผสมให้สีเหลืองออกเขียวๆนั่นเองครับระบายในส่วนที่เป็นสีแสงก่อนครับเวลาเราระบายกล้วยครับจำไว้เลยครับให้ระบายจากด้านจุกด้านบนลงมาถึงด้านล่างเลยนะครับก็คือระบายสีแสงไปก่อนนั่นเองครับแล้วส่วนที่เขาเข้มขึ้นครับรอให้สีหมาดๆนั่นเองครับแล้วผสมสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงครับระบายในส่วนที่เข้มขึ้นมานะครับก็ถ้าใครถนัดนะครับจะระบายทีละใบก็ได้นะครับให้ใบหนึ่งแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยระบายใบที่2ที่3ที่4นะครับแต่ที่สำคัญครับเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่ากล้วยนะครับเราจะระบายใบไหนก่อนใบที่เขาโดดออกมาเลยครับที่ไม่ติดกับใครครับหรือว่าที่โดนแสงมากๆก็ควรระบายเขาก่อนนะครับส่วนใบที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือดูอีกทีนึงว่าจะระบายใบไหนก่อนนะครับแล้วก็เรียงมาครับอันนี้ไม่มีสูตรใจตัวครับแต่ว่าพยายามระบายใบที่มันเราต้องการให้มันเด่นชัดก่อนนั่นเองครับพอระบายสีขั้นแรกไปแล้วนะครับเราก็จะซ้ำสีขั้นที่2ครับรอให้เขาหมาดๆครับแล้วก็ซ้ำสีเวลาเราระบายสีขั้นที่2นี่ครับควรผสมสีให้เข้มกว่าขั้นแรกนิดนึงครับเพื่อที่เขาจะได้ระบายลงไปแล้วจะได้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการครับแต่ถ้าเราใช้น้ำเยอะเกินไปในครั้งที่2นะครับเราระบายลงไปนะครับก็จะแฉะหรือสีจะไม่อยู่นั่นเองครับเวลาระบายสีน้ำสังเกตง่ายๆนะครับน้ำจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเนื้อสีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและรูปทรงของกล้วยนะครับคือด้านไหนที่เขาอยู่ใกล้กับเช่นด้านนี้นะครับอยู่ใกล้กับผ้าสีฟ้าครับเราสามารถดึงสีของสีฟ้าเข้ามาใส่ในกล้วยได้นะครับหรือว่าด้านนี้นะครับอยู่ใกล้กับหัวปลีนะครับเราก็ดึงสีชมพูหรือสีแดงนะครับมาใส่ในกล้วยได้เพื่อให้เกิดการสะท้อนสีซึ่งกันและกันครับจะทำให้กล้วยที่เราเขียนนะครับมีความสดใสครับชุ่มฉ่ำน่าทานแล้วก็สีไม่ดิบนั่นเองครับพอสีขั้นที่2หมาดๆแล้วนะครับเราก็จะใช้สีเบิร์นเซอร์น่านะครับผสมกับอุลตร้ามารีนนะครับแล้วก็ผสมกับเขียวแซฟกรีนนะครับเพื่อที่จะระบายจุกด้านบนของเขานะครับก็สกิดตอนหมาดๆนะครับเพื่อให้เป็นน้ำหนักที่เข้มบนจุกที่น้ำตาลออกสีคล้ำๆหน่อยนะครับอาจจะใส่ม่วงไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้เขาออกประมาณคล้ายๆแบบเป็นยางแห้งๆหน่อยๆนะครับก็ระบายตอนที่เขากำลังหมาดๆเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ดูรายละเอียดนะครับกล้วยถ้ามันมีเขาเรียกว่าร่องรอยของการช้ำบ้างหรือร่องรอยของการที่มันเป็นtexture หรือพื้นผิวที่มันไม่เรียบนะครับก็อาจจะใช้สีม่วงครับผสมกับเบิร์นเซอร์น่าครับผสมกับสีอุลตร้ามารีนผสมกับเขียวแซฟกรีนครับระบายให้เป็นยางที่มันแบบกล้วยที่มันมีรอยด่างๆดำๆเป็นผิวครับแต่เราต้องระบายทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบายตอนที่สีเขายังหมาดๆอยู่นะครับก็ระบายในสีในครั้งที่3ก็ได้ครับส่วนตัวเวลาผมเขียนแล้วคือจะเขียนไม่ค่อยรอให้เขาแห้งเท่าไหร่ครับเขียนไปเลยในตอนที่เขาเปียกครับก็คือจะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกหรือ wet on wet นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีนึงครับในส่วนของแสงและเงาว่าเราพอใจไหมครับถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปแล้วนะครับกล้วยหวีนี้แห้งไปแล้วเราไม่พอใจในแสงเงาที่เราระบายไปในตอนแรกนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพิ่มเติมได้ครับโดยการเอาน้ำนะครับระบายรูปไปบนรูปทรงของกล้วยที่เราต้องการเพิ่มน้ำหนักครับพอเขาหมาดๆปุ๊บก็ระบายสีที่เข้มลงไปเลยนะครับโดยใช้สีเขียวนะครับผสมกับสีฟ้าสีอุลตร้ามารีนนะครับเซอร์เรนบูหรือม่วงหรือเบิร์นเซอร์น่าผสมครับทำให้กล้วยที่เราระบายนะครับไม่ดิบนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามด้วยครับจำไว้เสมอนะครับในเวลาการระบายสีน้ำนะครับเราไม่ควรเอาสีจากหลอดมาใช้ระบายลงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าระบายลงไปแบบนั้นนะครับจะทำให้สีของกล้วยเนี่ยดิบได้นะครับกล้วยหวีนี้นะครับก็คือจะมีสีทั้งสีเขียวนะครับสีเหลืองสีเขียวปนฟ้านะครับสีเหลืองปนฟ้านะครับออกส้มๆนิดๆ นะครับเพื่อที่จะได้เหมาะสำหรับในการเรียนรู้ในการเล่นสีของเรานะครับคือไม่กล้วยหวีนี้นะครับไม่มีสีเดียวครับมีหลากหลายสีขึ้นมานั่นเองครับก็จะได้ให้เกิดความชุ่มฉ่ำนะครับการเขียนสีน้ำนะครับคุณสมบัติที่ดีข้อหนึ่งก็คือการเขียนออกมาแล้วฉ่ำดูน่าทานครับไม่เขียนออกมาแล้วแห้งครับ
อีกการหนึ่งนะครับที่ผมเขียนสีน้ำผมจะใช้บ่อยๆคือเราจะไม่ใช้การตัดเส้นเลยนะครับเราจะใช้น้ำหนักตัดกันนะครับสังเกตในกล้วยหวีนี้นะครับจะใช้น้ำหนักเข้มตัดน้ำหนักอ่อนนะครับตัดกันไปตัดกันมาโดยที่จะไม่ใช้การตัดเส้นเลยครับทำให้มันดูแล้วนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับพอแห้งแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับว่าเราพอใจกับน้ำหนักแสงเงาของเขาหรือยังครับหรือว่าในเวลาการเขียนนะครับก็สังเกตแบบประกอบไปด้วยนะครับว่าแสงเงาใกล้เคียงกับต้นฉบับมากแค่ไหนนะครับการลงสีพริกหวานนะครับพริกหวานนี่ออกประมาณสีเหลืองปนส้มๆหน่อยนะครับก็ผมจะเริ่มต้นจากการเขียนก้านเขาก่อนนะครับโดยลงสีก้านแซฟกรีนเขียวแซฟกรีนครับผสมกับสีฟ้า139นะครับเซอร์ลินบูนั่นเองครับระบายลงมาก่อนโดยผสมสีเบิร์นเซน่าเล็กน้อยครับระบายก้านลงมาก่อนนะครับในสีขั้นที่1ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับรอหมาดๆนะครับพอสีเริ่มหมาดปุ๊บนะครับก็ระบายส่วนของเงาก้านลงมานะครับจากนั้นนะครับเราเริ่มระบายสีของพริกหยวกสีเหลืองส้มๆได้เลยครับโดยระบายเว้นไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับระบายสีเหลืองอ่อนๆลงไปก่อนนะครับในส่วนของด้านที่โดนแสงนะครับแล้วก็ใช้สีฟ้านะครับโซลิเรนบูนะครับเบอร์139นะครับระบายในส่วนของตัวด้านพริกที่อยู่ไกลๆนะครับใช้สีฟ้านะครับระบายให้มันปนกับเหลืองครับกลายเป็นสีฟ้าออกเขียวๆนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราระบายสีแสงลงมาให้หมดนะครับลงมาถึงกลางครึ่งลูกพริกเลยครับเว้นด้านส่วนของที่เป็นก้านไว้นะครับแล้วก็มาเก็บก้านนะครับส่วนที่เป็นสีเข้มนะครับใส่แสงเงาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นแล้วครับส้มที่เข้มขึ้นครับระบายในส่วนของเงาไปได้เลยนะครับจะทำให้พริกหวานอันนี้ดูชุ่มฉ่ำมากครับหลังจากนั้นนะครับระบายส้มครับโดยใช้สีโทนเดียวกันเลยครับระบายเว้นส่วนไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ระบายส่วนของสีแสงสีเหลืองก่อนครับตรงส้มครับแล้วก็ระบายสีฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็สีเหลืองที่เข้มขึ้นนะครับสีแดงๆปนน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆที่เข้มขึ้นในส่วนของด้านที่เป็นเงานะครับที่สำคัญนะครับใช้ผู้กันนะครับจุ่มน้ำแล้วเช็ดให้หมาดๆนะครับเช็ดตรงบริเวณขอบของไฮไลท์ครับไม่ให้มันคมมากเกินไปนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของส้มนะครับจะมีจุกนิดนึงครับก็ใช้สีเข้มๆนะครับผสมกับสีเขียวผสมกับสีเบิร์นเทอร์นาครับผสมกับสีอุลตรามารีนครับสกิดเป็นคล้ายๆกับจุกก้านของส้มนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเองครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อระบายพริกหวานกับส้มเสร็จแล้วนะครับก็จะมาระบายส่วนของก้านชายเท้าก่อนครับโดยใช้สีฟ้าครับเซอร์ลินบูครับผสมกับสีเหลืองเล็กน้อยให้ออกฟ้าๆเขียวๆนะครับระบายในส่วนของก้านไปครับทีนี้ใบก็ออกเป็นฟ้าๆครับในส่วนของใบของหัวชายเท้านี่ครับผมต้องการให้มันเป็นระยะไกลๆหน่อยครับโดยใช้ออกสีฟ้าๆปนเขียวๆนั่นเองครับแล้วก็มาระบายในส่วนของหัวปีนะครับระบายในส่วนของนมของหัวปีก่อนนะครับเพื่อที่จะรอจังหวะอีกทีนึงครับค่อยมาเก็บตัวหัวปีเขาครับระบายส่วนเล็กๆน้อยๆก่อนครับถัดมานะครับการระบายสีปลาทูนะครับสีปลาทูเนี่ยครับผมจะเริ่มจากการระบายสีเหลืองก่อนนะครับระบายสีเหลืองไปในส่วนท้องก่อนนะครับหลังจากนั้นพอหมาดๆนิดนึงนะครับก็เอาสีชมพูของหัวปีมาระบายทับสีเหลืองไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้าโซลารีนบูนครับ139นะครับระบายไปตรงสันปลาทูครับพอหมาดๆเท่านั้นเองนะครับเราก็จะระบายสีอุลตรามารีนทับครับในส่วนของสันด้านบนครับไล่ลงมาตั้งแต่หัวจนถึงหางนะครับสีก็จะออกมาชุ่มฉ่ำครับสวยงามมากครับแล้วใช้ผู้กันจุ่มน้ำเช็ดตรงท้องครับให้สีเหลืองซับเข้ากับกระดาษสีขาวให้ดีนะครับก็ระบายตัวแรกเสร็จครับระบายตัวที่2ต่อโดยใช้โทนสีเดียวกันเลยครับแต่ตัวที่2นี่ครับส่วนหางเขาจะเข้มกว่าตัวแรกนิดนึงครับก็ระบายเริ่มจากสีเหลืองก่อนครับพอสีเหลืองเสร็จปุ๊บก็ระบายสีชมพูครับระบายสีฟ้านะครับ139เซลลินบูครับแล้วก็ตบด้วยสีน้ำเงินอุลตร้ามารีนด้านสันหลังนะครับระบายไปจนถึงหัวเลยครับหลังจากนั้นพอเขาแห้งหมาดๆดีนะครับระบายในส่วนของที่เป็นก้านก้างเล็กๆนะครับปลาทูนะครับลักษณะพิเศษของเขาครับจะมีกระดูกเล็กๆที่ทับซ้อนกันสีฟ้านะครับโซลารีนบูผสมกับอุลตร้ามารีนผสมกับเบิร์นเซอร์น่าผสมกับสีม่วงไวโอเลตนะครับให้ออกเป็นสีเทาๆครับสกิดไปตรงส่วนที่เป็นกระดูกในปลาทูครับเช่นตรง
ตรงแก้มตรงคีบตรงปากครับตรงลูกตาสะกิดเล็กๆน้อยๆการระบายลักษณะนี้ครับเราไม่ต้องเน้นการตัดเส้นมากครับจากผ้าสะกิดให้มันมีน้ำหนักมีการทับซ้อนกันของกระดูกเกิดขึ้นนั่นเองครับทำให้ปลาทูนะครับตัวนี้ครับที่เราระบายเนี่ยครับทั้งสองตัวนี้ครับจะดูชุ่มฉ่ำมากครับก็จะดูน่าทานแล้วก็สีสันสวยงามแล้วก็ไม่ช้ำด้วยครับเราไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเขามากครับเพราะว่าการระบายสีน้ำเนี่ยเป็นการปาดกันใช้สีที่โปร่งใสนะครับถ้าไปเก็บเขามากๆเป็นเส้นๆครับจะทำให้คุณสมบัติของสีน้ำเนี่ยครับหายไปนะครับเสน่ห์ของสีน้ำในการเขียนก็จะหายไปครับตรวจดูความเรียบร้อยนะครับแล้วเก็บรายละเอียดดีเทลของปลาทูอีกทีนึงครับไม่ว่าจะเป็นคีบส่วนหางครับส่วนปากครับแล้วก็รอที่จะระบายเข่งต่อไปครับการเขียนขวดใสครับหรือว่าขวดที่มีลักษณะโปร่งแสงครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนขวดเบียร์ช้างครับซึ่งออกเขียวๆครับการเขียนขวดเบียร์นะครับก็คือจะเริ่มจากเขียนฉลากก่อนนะครับฉลากนะครับการเขียนฉลากก็คือหาจุดแสงสว่างที่สุดก่อนหรือหาจุดไฮไลท์ก่อนนะครับซึ่งมันจะมีไฮไลท์ตั้งแต่หัวลงมาจนก้นขวดเลยครับก็ผมจะเริ่มลงจากสีเหลืองส้มๆก่อนครับเว้นแสงสว่างเว้นไฮไลท์ไว้โดยเว้นกระดาษไว้นั่นเองครับไว้กระดาษขาวๆไว้ครับแล้วก็ลงสีเหลืองครับแล้วก็สีส้มๆครับสีฟ้าเซเลรินบูนะครับแล้วก็ใช้สีเขียวสีส้มครับจากการเขียนของกระดาษที่มันเป็นลักษณะสีเหลืองๆส้มๆนี่เองนะครับโดยในส่วนที่เป็นเงาของกระดาษนะครับก็จะใช้สีเขียวๆนะครับเซเลรินบูนะครับผสมกับแซปกีนครับแล้วก็ใส่อุลตร้ามารีนเล็กน้อยครับเพื่อที่จะให้ดูกระดาษด้านโค้งได้ที่สำคัญคือผมจะเว้นไฮไลท์ตรงกลางขวดไว้นะครับพอสีเขาหมาดๆแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับผมก็จะเก็บเงาของฉลากสีทองต่อนะครับโดยใช้สีส้มนะครับผสมกับเบอร์เซอร์น่านะครับแล้วก็ผสมกับสีม่วงไวโอเลตนะครับที่สำคัญนะครับจำไว้เสมอนะครับว่าแสงนะครับสีเหลืองครับเงาสีม่วงครับก็ไม่ต้องออกม่วงมากแต่ว่าเป็นม่วงที่แบบว่าออกประมาณม่วงส้มๆนะครับเพราะว่าฉลากนี้เป็นสีออกทองทองเงินทองๆนิดนึงนะครับก็ใช้สีส้มๆเข้มๆนะครับโดยในส่วนที่ไม่โดนแสงส่วนที่เป็นเงาครับก็ใช้สีฟ้าช่วยนะครับให้ฉลากมันออกอมเขียวๆส้มๆนั่นเองครับในส่วนของตัวหนังสือช้างหรือโลโก้ช้างที่เป็นสีขาวนะครับผมจะเว้นไว้นะครับโดยเราใช้สีเขียวอ่อนๆนะครับผสมระบายตรงไฮไลท์ก่อนครับหลังจากนั้นรอให้เขาหมาดๆครับเราใช้สีเขียวเข้มๆนะครับกดลงไปในส่วนที่เป็นเงาด้านข้างครับเพื่อที่จะให้สีเขียวอ่อนเนี่ยเด่นขึ้นมาครับแล้วก็เอาสีเขียวนะครับระบายเซาะตรงตัวหนังสือคำว่าช้างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวคำว่าช้างสีขาวนะครับเด่นขึ้นมาครับการเขียนสีน้ำเนี่ยนะครับสีขาวเนี่ยครับจะเกิดจากการที่เราเว้นไว้นะครับแต่แรกครับเราจะไม่นิยมเอาสีขาวไปเขียนทับกับสีเข้มที่หลังครับแต่ว่าในงานเขียนสีน้ำของฝรั่งนะครับบางท่านนะครับก็นิยมใช้สีขาวครับเขียนทับอีกทีนึงครับอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของใครครับที่ชอบลักษณะไหนครับแต่ในส่วนตัวผมชอบในการเว้นขาวมากกว่านะครับส่วนของฉลากสีทองครับที่มีตัวหนังสือครับเราก็ใช้สีเบอร์เซอร์น่าครับผสมกับอุลตร้ามารีนครับผสมออกมาให้เป็นสีเข้มๆครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือในฉลากลงไปเลยครับก็ไม่ต้องเขียนให้มันชัดมากครับแค่ให้รู้พอว่าอันนี้ฉลากอันนี้เนี่ยครับเป็นลักษณะหรือสัญลักษณ์ของเบียร์หรือขวดยี่ห้อใดแค่นั้นก็พอครับหลังจากนั้นนะครับเก็บรายละเอียดนะครับก็ไม่ต้องไปตัดเส้นเขาครับใช้น้ำหนักฉลากเข้มๆครับตัดกับน้ำหนักฉลากสีทองๆแล้วก็ใช้น้ำหนักเข้มนะครับซ้อไปในตัวหนังสือสีขาวๆเองครับแล้วก็ตรงโลโก้ช้าง2ตัวนะครับใช้สีเข้มซ้อลงไปในตัวช้างสีขาวเองครับไม่ต้องไปเน้นการตัดเส้นครับมันอาจจะแบบดูบิดๆเบี้ยวๆบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นของการใช้สีของการใช้สีที่โปร่งแสงแล้วก็ใช้สีที่สวยงามครับถูกลักษณะของแสงและเงาครับโดยการเว้นไฮไลท์ไว้นั่นเองครับขวดที่สำคัญครับเขียนต้องให้ดูลักษณะเหมือนออกมาว่าให้เป็นแก้วใสๆจริงๆครับการเขียนขวดนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนทีเดียวเสร็จนะครับต้องเขียนซ้ำก็ได้นะครับทับสัก 2-3 ครั้งก็ได้ครับเพราะว่าลักษณะของขวดเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนประมาณแข็งๆเหมือนแก้วหน่อยๆครับ
เราจะเขียนเหมือนผลไม้ทีเดียวก็ไม่เชิงสักทีเดียวครับต้องซ้ำเขาให้เกิดพื้นผิวที่แข็งขึ้นมานั่นเองครับขวดนี้ครับจะมีลักษณะของพื้นผิวที่แข็งขึ้นมาอีกแบบนึงแต่ส่วนของผลไม้ก็มีลักษณะของความนุ่มเหมือนฟองน้ำเหมือนความฉ่ำของผลไม้นั่นคือลักษณะอีกแบบนึงครับการเขียนลักษณะนี้ครับจะได้พื้นผิวที่ต่างกันนะครับแล้วก็ได้อารมณ์ของหุ่นที่มันต่างกันด้วยครับทำให้งานเขียนของเราเนี่ยครับมีเสน่ห์ครับดูแล้วมันไม่จืดชืดครับมีลักษณะของขวดที่แข็งชัดเจนลักษณะของผลไม้ที่นุ่มชัดเจนครับวัตถุต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการเขียนพี่กวานสีแดงครับแล้วก็ส้มครับแล้วก็พี่กวานสีเขียวนะครับก็ผมจะเริ่มลงสีของพี่กวานสีแดงก่อนครับเริ่มจากการลงสีก้านนะครับก้านก็จะลงสีเหลืองนะครับผสมกับเบิร์นเซอร์น่าครับน้ำตาลแล้วก็ผสมกับเขียวซับกินนิดนึงครับก็ลงสีก้านก่อนครับเป็นสีขั้นที่1ครับพอสีขั้นที่1แห้งนะครับหมาดๆนะครับก็ลงสีก้านเป็นสีขั้นที่2เป็นเงาเข้มๆนะครับอาจจะรอให้แห้งไปเลยก็ได้นะครับหรือรอให้หมาดๆก็ได้นะครับการเขียนพวกหุ่นที่มีก้านมีอะไรประมาณพวกนี้นะครับก็คือเราควรจะเขียนก้านเขาก่อนครับเพื่อจะได้ง่ายกับการทำพื้นผิวในส่วนอื่นๆต่อไปครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราลงสีของก้านแล้วนะครับก็ให้ลงสีของพี่กวานครับโดยใช้สีเหลืองสีส้มนะครับลงไปตรงส่วนที่เป็นไฮไลท์ครับแล้วก็เว้นขาไว้ครับเป็นส่วนไฮไลท์ครับลงสีแสงไปก่อนครับส่วนที่มันสว่างครับลงสีไปก่อนสีอ่อนๆไปก่อนใช้เหลืองกับส้มแล้วก็ชมพูนะครับการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับขึ้นอยู่กับวิธีของการถูกแสงนั่นเองครับตรงไหนที่มันโดนแสงมากๆก็จะสว่างครับพอสว่างปุ๊บพลิกเป็นสีแดงครับก็ควรจะลงสีออกโทนส้มครับโทนเหลืองหรือเบรกด้วยฟ้านิดหน่อยครับในมุมที่เป็นแสงสะท้อนนะครับในส่วนที่ไม่ได้รับแสงครับก็จะดูเป็นเรื่องพื้นฐานเพราะว่าส่วนที่ไม่รับแสงก็คือจะเข้มนั่นเองนะครับส่วนที่ถูกแสงครับก็คือเราก็ต้องลงสีเขาก่อนครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สว่างนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ลงสีแดงเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงครับในส่วนของพี่กวานครับเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะได้รับกับน้ำหนักอ่อนที่เราลงไปตอนแรกครับคือรอจังหวะไม่ต้องให้สีหรือให้หุ่นเขาแห้งครับลงมาหมาดๆเลยก็ได้นะครับลงมาใช้แดงนะครับผสมกับชมพูผสมกับม่วงครับผสมกับน้ำตาลเบิร์นเซอร์น่านะครับเพื่อที่จะระบายในส่วนของแดงเข้มๆครับเพื่อให้ดูฉ่ำๆครับการระบายสีนะครับพวกวัตถุที่เป็นพวกผักหรือผลไม้ครับถ้าอยากให้มันสวยนะครับหรืออยากให้มันฉ่ำครับควรระบายให้เสร็จภายในครั้งเดียวเลยครับหรือ2ครั้งครับคือควรจะใช้เทคนิคเวทออนเวทหรือเปียกบนเปียกนั่นเองครับเพื่อที่ให้หุ่นดูฉ่ำและดูสดอยู่เสมอนะครับถ้ามันแห้งไปแล้วนะครับถ้าสีมันแห้งไปแล้วนะครับการระบายหุ่นด้วยวิธีที่สีแห้งไปแล้วเนี่ยครับจะทำให้หุ่นดูกระด้างครับดูไม่มีความชุ่มฉ่ำนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆเริ่มใส่เงาให้เข้มขึ้นนะครับสีเข้มนี่ครับเกิดจากใช้สีแดงครับผสมกับสีม่วงไวโอเลตนะครับแล้วก็ใช้สีอุลตร้ามารีนนะครับมาผสมให้มันเข้มขึ้นนะครับจะใส่น้ำตาลเบิร์นโซน่าก็ได้ครับแล้วก็เอาสีอินดิโก้ครับที่เข้มที่สุดมาผสมนิดนึงครับเพื่อให้เขาเกิดการเข้มขึ้นครับเราอาจจะเอาสีเขียวนะครับมาผสมกับแดงนิดนึงเพื่อให้เขาเกิดการเป็นสีแดงที่ออกสีตุ่นๆหน่อยครับไม่ต้องสดมากเพราะว่าพี่กวานสีแดงลูกนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในมุมที่โดนแสงไม่มากครับโดนเฉพาะตรงที่ส่วนที่เป็นไฮไลท์นั่นเองครับส่วนที่ไม่โดนแสงครับแน่นอนส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับก็จะเป็นสีโทนเข้มๆหรือเป็นสีของเงาก็เป็นส่วนใหญ่ครับที่ผมบอกไว้เสมอครับว่าแสงสีเหลืองเงาสีม่วงครับฉะนั้นส่วนที่ไม่โดนแสงครับถ้าเราอยากให้ผิวของพี่กวานอันนี้สวยงามครับก็คือเราจะลงสีออกประมาณม่วงๆแดงๆครับหรือว่าใช้ฟ้ามาเบรกเขียวมาเบรกครับเพื่อที่จะให้เขาดูเป็นสีที่อยู่ในเงาก็มืดๆนั่นเองครับแต่ไม่ถึงขนาดมืดจนดำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่สีเข้มๆครับด้านข้างตรงส่วนของข้างจุกครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับจะเป็นสีแบบมืดๆเลยครับที่ไม่ถูกแสงเลยครับ
ก็ใช้สีแดงครับผสมม่วงผสมอุลตร้ามารีนเข้มๆระบายไปเลยครับโดยที่รอให้ผิวของพี่กวางนี่ครับหมาดๆอยู่ครับก็ระบายไปเลยครับเพื่อที่ให้เกิดความซอฟกันของสีครับเกิดความชุ่มฉ่ำของสีนั่นเองครับหุ่นถัดมานะครับหลังจากระบายพริกหวานสีแดงแล้วครับทีนี้เราก็จะมาระบายส้มนะครับส้มเนี่ยครับเขาจะโดนแสงมากกว่าตัวพริกหวานครับก็คือเราจะลงจากสีส้มนะครับเขาจะโดนแสงมากกว่าตัวพริกหวานสีแดงครับฉะนั้นเราจะลงสีแสงของส้มก่อนโดยใช้สีเหลืองครับผสมกับฟ้าโซเลรินบลูครับ139ครับแล้วก็ผสมกับสีส้มนิดหน่อยครับเพื่อระบายในส่วนที่เป็นแสงก่อนแล้วก็เช่นเดิมครับเว้นไฮไลท์ตรงส่วนของส้มไว้นะครับแล้วก็ระบายน้ำหนักอ่อนก่อนครับระบายไปประมาณสักประมาณ1ใน3ของผลครับไม่ต้องระบายทั้งหมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเริ่มหมาดๆแล้วนะครับก็ใส่น้ำหนักที่2ของส้มครับโดยผสมให้มันเข้มขึ้นนะครับก็ใส่ตรงด้านที่เป็นจุกก่อนครับเพื่อที่จะให้มันดูมีน้ำหนักอีกอันหนึ่งครับแล้วก็ใส่สีฟ้าด้านข้างครับหลังจากนั้นใส่สีส้มด้านที่ไม่ถูกแสงครับก็ส้มที่เอามาใช้นี่คือเป็นส้มผสมเบิร์นเซอร์น่าครับผสมกับแดงเล็กน้อยผสมกับอุลตร้ามารีนครับผสมให้มันเข้มเข้มขึ้นครับผสมให้มันสีออกไม่ต้องสดมากตุ่นๆหน่อยนะครับส่วนด้านที่ติดกับพริกหวานสีเขียวเราก็ใช้สีเข้มๆระบายไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับพอระบายส้มเสร็จแล้วนะครับก็มาระบายหลังจากนั้นครับพอระบายส้มเสร็จแล้วครับก็ใส่เงาด้านข้างของส้มครับโดยที่สียังหมาดๆอยู่เปียกๆอยู่นี่ครับใส่สีเข้มๆไปเลยครับก็ดูตรวจดูความเรียบร้อยดูน้ำหนักดูภาพประกอบต้นแบบที่เราเอามาใช้เขียนด้วยครับว่าน้ำหนักถูกต้องหรือยังครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะครับรอให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วครับก็คือมาแก้ไขที่หลังได้นะครับสีน้ำนี่สามารถแก้ไขได้นะครับโดยวิธีการเอาน้ำรูปแล้วก็ลงสีทับไปนั่นเองครับหุ่นที่3ครับวัตถุที่3คือพริกสีเขียวครับผมจะเริ่มจากการเขียนก้านก่อนครับก้านก็จะใช้สีเขียวคุกเกอร์นะครับผสมกับสีน้ำตาลเบิร์นเซอร์น่าครับระบายในส่วนแสงลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเขาหมาดๆแห้งๆครับเราก็จะเก็บเงาของก้านครับทีนี้ในส่วนของผลของพริกหวานครับมันจะมีด้านบนรอบๆตรงก้านครับตรงนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่โดนแสงครับก็คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงตรงนั้นมาจะโดนแสงตรงนั้นก่อนครับจริงอยู่พริกหวานเป็นสีเขียวครับแต่ว่าผมจะใช้สีฟ้าครับเป็นสีแสงในการเขียนพริกหวานครับเราสีฟ้าผสมกับสีเหลืองครับเขียนในส่วนที่เป็นน้ำหนักอ่อนก่อนหรือน้ำหนักที่โดนแสงครับที่สำคัญอย่าลืมครับเว้นไฮไลท์ด้วยครับตรงไหนที่มันสว่างมากๆครับเว้นขาวไว้เลยนะครับเว้นไว้นะครับแล้วก็ลงสีฟ้าสีเหลืองสีออกเขียวๆนะครับในส่วนของตรงแก้มพริกหวานสีเขียวที่ใกล้ๆกับสีแดงแล้วก็เอาสีแดงใส่ไปนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เขามีการสะท้อนสีซึ่งกันและกันครับข้อสำคัญนะครับเราระบายส่วนด้านบนก่อนครับที่เป็นสีอ่อนก่อนครับส่วนที่ใกล้ๆกับขั้วเนี่ยครับเรารอจังหวะสักนิดนึงครับให้สีมันเริ่มหมาดๆครับทีนี้พอสีหมาดปุ๊บเราผสมสีที่มันเข้มขึ้นครับเอาเขียวฮูเกอร์ผสมกับอุลตร้ามารีนครับเข้มขึ้นปุ๊บใช้ผู้กันครับเบอร์เล็กๆก็ได้ครับเบอร์8ก็ได้ครับระบายสีเข้มลงไปตรงข้างๆถึงขอบก้านของพริกเขียวนะครับก็มันจะได้ความซอฟต์แล้วก็ความชุ่มฉ่ำครับหลังจากนั้นระบายด้านล่างได้เลยครับใช้สีเข้มตัวเดิมครับแล้วก็ส่วนของด้านข้างๆครับก็ใช้สีอ่อนโดยใช้สีฟ้าเป็นไฮไลท์ขึ้นมาครับเอามาระบายครับแล้วก็เก็บน้ำหนักท้ายครับโดยใช้สีที่เข้มขึ้นครับตรวจดูความเรียบร้อยครับที่สำคัญครับไฮไลท์ที่เราเว้นไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแดงส้มแล้วก็พริกเขียวนะครับเราใช้ผู้การจุ่มน้ำนะครับว่าเช็ดให้หมาดๆครับแล้วก็มาสกิดในส่วนของไฮไลท์ครับไม่ให้เขาคมเกินไปครับตรงไหนที่เป็นไฮไลท์ที่ดูไม่ชัดก็ไม่ควรชัดครับตัวไหนไฮไลท์ที่มันสว่างมากๆก็คือเว้นไว้เลยครับเว้นขาวไว้เลยตัวไหนที่ไม่ชัดก็คือแล้วก็เอาน้ำลูบให้เขาดูเป็นไฮไลท์ที่รองลงมาจากไฮไลท์ที่เป็นชัดๆนั่นเองครับภาพก็จะเกิดมิติขึ้นครับจะเกิดแสงเงาให้มันเกิดความเสมือนจริงขึ้นนั่นเองครับภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะเกิดแสงเงาที่สมบูรณ์นั่นเองครับหุ่นต่อไปนะครับก็คือปลาทูตัวที่3ครับก็คือตัวนี้ครับเขาจะหลุดลงมาจากเข่งครับคืออยู่ที่ผ้า
สีเหลืองกับสีฟ้านะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะระบายตรงท้องเขาก่อนครับโดยใช้สีเหลืองครับบางๆครับระบายมาตรงท้องนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สีฟ้าโซลารินบลูนะครับ139นะครับระบายกระเถิบไปตรงด้านสันด้านตั้งแต่หัวมาจนหางเลยนะครับระบายเป็นแถบไปเลยนะครับทีนี้พอเราระบายด้านนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ใช้สีน้ำเงินนะครับอุลตร้ามารีนครับระบายตรงสันตั้งแต่ตรงส่วนหัวลงมาส่วนหางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนของบริเวณหน้าหรือปากเนี่ยครับเราก็ใช้สีอ่อนๆ นะครับระบายลงมาให้ถึงตรงปากด้วยนะครับแล้วก็ใช้สีชมพูนะครับที่ใช้เขียนหัวปีนะครับมาผสมบางๆเล็กน้อยออกม่วงๆนะครับแล้วก็ระบายในส่วนของด้านที่โคนหางลงมานะครับถึงกลางตัวนะครับแล้วก็ระบายตรงหางด้วยครับใช้สีชมพูออกเหลืองๆปนฟ้าๆนะครับก็ประทูที่ได้นะครับก็จะดูสดครับแล้วก็ดูชำชำหน่อยนะครับทีนี้เราก็ใช้น้ำนะครับสะอาดครับอภูกันจุ่มน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดตรงบริเวณท้องที่เราระบายสีเหลืองไว้นะครับเพื่อให้สีมันซึมเข้าหากันนะครับโดยที่สียังไม่แห้งนะครับก็จะได้ลักษณะประทูที่มีตัวชำชำนะครับแล้วก็ท้องขาวๆนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับเรารอให้สีเขาแห้งอีกนิดนึงครับพอสีแห้งแล้วนะครับเราผสมสีเทาๆนะครับมาสกิดตรงปากตรงบริเวณลูกตาตรงบริเวณคอของปลาทูนะครับหรือว่าตรงสันคีบนะครับเพื่อให้เกิดกระดูกเล็กๆนะครับที่ทับซ้อนกันของปลาทูนั่นเองครับหุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นส้มที่อยู่ด้านบนไกลๆใกล้ๆกับขวดนะครับก็ส้มใบนี้นะครับก็จะออกสีเข้มๆหน่อยครับออกเขียวๆปนฟ้าๆหน่อยครับเพราะว่าเขาจะอยู่เกือบๆด้านหลังแล้วเขาจะโดนเงาของขวดเนี่ยครับบางอยู่ครับก็เหมือนประมาณส้มใบนี้ครับจะย้อนแสงนิดครับก็ขั้นแรกครับระบายสีแสงก่อนครับใช้สีฟ้าผสมเขียวครับฟ้า139เหมือนเดิมครับแล้วก็เว้นไฮไลท์ไว้นะครับแล้วก็ระบายสีอ่อนมาก่อนครับหลังจากนั้นพอสีหมาดๆครับก็ผสมสีเขียวนะครับแซปกรีนผสมฟ้าโซลารินบลูผสมอุลตร้ามารีนนะครับระบายในส่วนของเข้มๆด้านบนนะครับแล้วก็เว้นไฮไลท์ไว้นะครับแล้วก็มาแต่งเงาด้านล่างครับใช้สีเข้มๆนะครับเอาสีม่วงครับสีเบอร์เซน่าเนี่ยก็มาสมนิดนึงเพื่อจะเบรกให้เขาไม่ดิบเกินไปครับก็ส้มใบนี้ก็จะดูเข้มๆหน่อยครับเพราะว่าเป็นส้มที่ย้อนแสงครับส่วนส้มอีกใบนึงนะครับด้านซ้ายมือข้างล่างครับอยู่ตรงข้างๆขวดใสครับใบนี้ก็จะสดใสนิดนึงครับก็ระบายสีแสงไปก่อนครับโดยระบายสีเหลืองส้มๆนะครับเว้นไฮไลท์ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระบายสีฟ้าด้านข้างอีกข้างนึงครับเพื่อที่จะให้สีเหลืองกับสีส้มนะครับดูสดใสครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมาเบรกอยู่ด้านข้างนะครับรอจังหวะนิดนึงครับพอสีเขาเริ่มหมาดๆครับก็ลงสีขั้นที่2ด้านล่างลงมาครับครึ่งกลางใบส้มครับผสมน้ำตาลผสมม่วงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาซอฟลงมาเป็นสีที่เข้มกว่าสีแรกนิดนึงนะครับโดยใช้สีเนื้อสีเยอะขึ้นครับใช้น้ำน้อยลงจากเดิมครับหลังจากนั้นพอหมาดๆครับระบายในส่วนของด้านล่างครับโดยสะท้อนผ้าสีน้ำเงินเข้าไปในส้มใบนี้นะครับก็ใบนี้ก็คือจะใบอยู่ที่ไกลๆนิดนึงครับก็จะไม่ค่อยสดเท่ากับใบหน้าๆมากเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นครับลงผ้าสีฟ้านะครับคือผ้าสีฟ้าเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่อยู่ด้านหน้าใกล้ๆกับหวีของกล้วยน้ำว้านครับแล้วก็ใกล้ๆกับส้มเนี่ยครับจะมีส่วนที่ขาวจัดเลยครับเราก็จะเว้นขาวไว้ครับโดยระบายสีแสงก่อนครับแสงก็คือว่าเราเอาสีฟ้านะครับผสมกับเหลืองๆบางๆครับออกไปทางโทนฟ้าครับระบายลงไปก่อนเลยครับแต่ว่าเว้นขาวไว้ครับในส่วนที่เป็นแสงก็เว้นไว้เลยครับระบายไปให้ทั่วบริเวณผ้านะครับพอระบายเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บในส่วนของที่ผ้าด้านล่างหรือด้านข้างหรือด้านบนครับที่มีลักษณะไม่ต้องเว้นแสงไว้ครับก็คือระบายสีฟ้าอ่อนๆลงไปเลยครับรีบระบายผ้าที่อยู่ใกล้ๆวัตถุที่เป็นส้มหรือเป็นกล้วยนะครับเราก็จะใช้สีเหลืองๆปนส้มๆครับระบายลงไปบนสีฟ้าหน่อยนึงเพื่อที่จะเป็นการกระจายสีของสีหุ่นครับลงมาบนผ้านิดนึงครับทำให้ผ้าดูไปด้วยกันได้กับหุ่นครับดูเป็นเอกภาพนะครับทีนี้พอระบายสีขั้นที่2หรือขั้นที่1เสร็จแล้วนะครับในการเขียนผ้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็เก็บรายละเอียดครับ
แล้วก็ใช้อาจจะใช้ผู้กันครับชุบน้ำเช็ดนูเอนขอบของที่เราเว้นขาวไว้ครับไม่ให้มันคมมากนั่นเองครับเก็บแสงเงาให้เรียบร้อยครับแล้วก็รอจังหวะครับด้านผ้าที่อยู่ตรงด้านบนครับของพริกสีเขียวนะครับเราใช้สีแดงระบายลงไปเลยครับเพราะว่าเป็นการสะท้อนจากสีของหัวปีลงมาที่ผ้านั่นเองครับแล้วก็ใส่สีฟ้าผสมสีแดงสีม่วงลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดสีบนผ้าครับของสีฟ้านั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับลงผ้าสีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงครับลงน้ำหนักเข้มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงาของหวีของกล้วยนะครับเงาของส้มครับเงาของพริกหวานครับหรือเงาของรอยยับของผ้านะครับใช้สีฟ้านะครับผสมอุลตรามารีนครับผสมบนสน่าเล็กน้อยครับให้ออกโทนฟ้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ผสมม่วงนิดหน่อยครับให้มันดูเข้มๆครับมาใส่เป็นเงาของผ้าครับหรือว่ามาใส่เป็นเงาของหุ่นนั่นเองครับโดยการระบายนะครับก็คือจะดูสียังไม่ต้องแห้งสนิทครับออกหมาดๆครับจะเป็นเหมือนการใช้เทคนิคเปียกบนเปียกครับเพราะว่าเราต้องการให้มันชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาครับไม่ต้องการให้สีเขาแห้งแต่ถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนไหนบริเวณไหนที่แห้งไปแล้วเราสามารถเอาน้ำลูบครับให้เขาหมาดๆแล้วก็เอาสีลงได้เลยครับเมื่อเราลงสีของปลาทูเรียบร้อยทั้ง3ตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลงสีเข่งกันครับสีของเข่งปลาทูเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเชือกรัดสีแดงๆบนเข่งก่อนครับคือระบายสีแดงตรงนั้นก่อนครับส่วนนั้นก่อนพอแห้งแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะเริ่มลงสีอ่อนก่อนสีอ่อนที่เราใช้ครับจะมีสีเหลืองผสมกับเบิร์นโซน่านะครับผสมกับสีฟ้านะครับระบายลงไปบนเข่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนที่โดนแสงก็จะเป็นสีเหลืองๆระบายลงไปก่อนครับส่วนที่เขาเข้มๆหน่อยครับเราก็จะใช้สีฟ้าผสมม่วงผสมอุลตร้ามารีนครับระบายลงไปผสมเบิร์นโซน่าด้วยนะครับให้ระบายลงไปเป็นโทนน้ำตาลครับระบายไปหมดเลยครับถ้าอยากให้เข่งกับปลาทูดูกลมกลืนกันครับเราก็จะเอาน้ำนี่ครับลูบไปบนตัวปลาทูในส่วนที่เป็นเงาครับก็ให้สีของเข่งเข้าไปในตัวปลาทูด้วยครับมันก็จะเกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเก็บรายละเอียดของปลาทูครับโดยหลังจากนั้นครับมาเก็บรายละเอียดของเข่งปลาทูครับโดยเขาให้เขาสีเขาแห้งสนิทเลยครับแล้วก็มาเก็บรอยเข้มครับหรือว่ารอยสารหรือว่าร่องรอยต่างๆของเข่งปลาทูครับโดยโทนสีที่ใช้นะครับจอกม่วงๆนะครับปนกับสีของน้ำตาลนั่นเองครับเป็นสีเงาที่เป็นสีม่วงๆซะส่วนใหญ่ครับขั้นตอนการลงผ้าสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะระบายน้ำไว้ก่อนนะครับให้สีหมาดๆได้เดี๋ยวเราจะเก็บมาทำผ้าสีขาวครับตอนนี้นะครับเราไปลงสีชายเท้าก่อนครับเพราะเป็นสีขาวเหมือนกันครับขั้นแรกนะครับผมจะระบายสีเหลืองๆส้มๆไปก่อนครับบนหัวชายเท้านะครับระบายตั้งแต่ตอนด้านปลายชายเท้าครับไปถึงหัวเลยนะครับใช้สีฟ้านะครับระบายด้านบนของชายเท้านะครับเพื่อที่เขาจะให้เคลือบครับแล้วก็ด้านล่างของชายเท้าเนี่ยนะครับผมจะระบายสีบรรยากาศครับสีบรรยากาศที่ใช้ครับก็จะมีสีเบิร์นโซน่านะครับผสมอุลตร้ามารีนนะครับผสมฟ้าเซเลรินบลู139นะครับแล้วก็ผสมสีเหลืองๆผสมสีส้มนะครับแล้วก็ออกผสมไวโอเลตด้วยนะครับผสมม่วงๆครับระบายในส่วนของด้านล่างของชายเท้าเป็นเงานะครับที่อยู่ด้านหลังของพริกหวานสีเหลืองนั่นเองครับก็ค่อยๆระบายนะครับระบายตรงเงาส่วนของที่อยู่ด้านหลังส้มด้วยนะครับระบายไปนะครับแล้วทีนี้ผมจะใช้ผู้การจุ่มน้ำนะครับเช็ดในส่วนที่ผมระบายสีเหลืองไว้ครับให้มันขอบไม่คมมากครับใช้น้ำเปล่าเช็ดครับให้มันกลมกลืนกับสีของชายเท้าสีขาวนะครับหลังจากนั้นนะครับจะรอให้สีมันหมาดๆครับแล้วผมก็จะใช้สีของเงานะครับมาสกิดเป็นรอยช้ำเป็นรอยเท็กเจอร์พื้นผิวของชายเท้านั่นเองครับมาถึงผ้าสีขาวนะครับเราก็จะระบายสีบรรยากาศอ่อนๆลงไปบนที่ส่วนที่เป็นเงาก่อนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูให้กระดาษเปียกๆนะครับพอหมาดๆครับก็ระบายส่วนที่เงาไปก่อนครับแล้วก็จะแทรกสีฟ้าครับสีเหลืองสีน้ำตาลสีบรรยากาศทั้งหลายแหล่นะครับใส่ลงไปในงานนะครับ
พื่อที่ให้ดูกลมกลืนครับส่วนของด้านที่อยู่ใกล้ๆขวดครับจะเป็นด้านที่โดนแสงครับก็จะสว่างหน่อยครับด้านที่อยู่หลังลูกผิวผลของส้มนะครับก็จะเข้มๆหน่อยการเขียนผ้าขาวครับต้องสังเกตให้ดีครับเราจะเขียนให้มันค้ำไปก็ไม่สวยครับเพราะว่าผ้าเขาครับจะมีลักษณะแบบเป็นสีขาวมันๆนะครับเราก็ต้องใช้สีบรรยากาศที่ไม่หนักมากเกินไปครับแต่ให้ดูเป็นสีขาวที่มีแสงเงาด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะระบายขวดใส่ครับโดยจะระบายฉลากซะก่อนนะครับฉลากในแบบนะครับเป็นสีดำๆครับแต่ว่าผมจะระบายให้เขาไม่ดำมากครับเพราะว่าตรงนี้ต้องการจะปล่อยระยะให้มันดูไกลนั่นเองครับเริ่มจากระบายขอบสีทองโดยใช้สีเหลืองสีส้มระบายซะก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับด้านที่เป็นสีดำนะครับผมจะใช้สีฟ้าผสมน้ำเงินอุลตร้ามารีนผสมเบอร์เซน่าผสมสีม่วงไวโอเลตครับระบายเข้มๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้มถึงขนาดดำครับส่วนที่เป็นตัวหนังสือนะครับผมก็จะเซาะเว้นขาวไว้นะครับแล้วส่วนที่ด้านในนะครับก็สะท้อนกับสีของหัวปีครับผมจะใช้สีของชมพูนะครับสะท้อนเข้ามาในขวดใสนั่นเองนะครับพอระบายส่วนใสเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะระบายผ้าน้ำเงินที่อยู่ริมสุดก่อนนะครับผ้าที่ดูไกลๆเขาก็จอบสีเหลืองผสมน้ำเงินนะครับแต่ผ้าที่ดูใกล้ๆก็จะเป็นสีน้ำเงินครับโดยที่ใช้สีเหลืองน้อยหน่อยครับแต่ว่าตรงบริเวณที่มีส้มวางอยู่นะครับผมจะแตะสีเหลืองสีเขียวลงไปตรงผ้าด้วยครับทำให้สีของผ้านะครับมีการกระจายสีจากส้มลงมาบนผ้านั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับระบายผ้าสีน้ำเงินไปเรื่อยๆเลยครับระบายไปเรื่อยๆพอถึงตอนที่ผ้าสีน้ำเงินที่อยู่ใกล้เข้ามากับด้านหน้านะครับจะใช้สีที่สดขึ้นนะครับส่วนของที่อยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะใช้สีม่วงนะครับมาเป็นตัวช่วยทำให้ผ้าเนี่ยครับเบรกเขานิดนึงครับหลังจากนั้นรอหมาดๆครับผมจะแตะผ้าน้ำเงินเข้มๆครับโดยใช้สีน้ำเงินเข้มๆนะครับผสมกับอินดิโก้นะครับผสมกับฟ้าเซอร์ลินบลูครับระบายไปเป็นในส่วนเงาครับแต่ต้องระบายในตอนที่กระดาษยังหมาดๆอยู่นะครับโดยที่ยังไม่ต้องแห้งนั่นเองครับจะทำให้เกิดรอยยับของผ้าที่ดูซอฟต์ครับดูกลมกลืนนั่นเองตรงนี้สวยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยตรงนี้ก็เหลือแต่ตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่แสงเนาะเราไม่ได้เล่นแสงเขาตรงนี้เราก็เล่นให้เขามันแบบอันนี้เอาเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้าจะไม่ต้องไประบายเขาก็ได้ที่มันเป็นตามดอย่างนี้ก็ถ้าปล่อยไว้มันก็เป็นเสน่ห์โอเคนี่อยู่แล้วเดี๋ยวขวดที่เราก็ระบายสีใส่ไปทีนี้มาตรงนี้ระบายได้เลยครับระบายเข้มๆเนี่ยที่เรานักเรียนดูตรงนี้ให้คุณหน่อยถ่ายให้คุณหน่อยเนี่ยครับระบายได้เลยระบายเข้มๆได้เลยแล้วอย่าไปซ้ำเขาปล่อยเขาไหลไปเองมันมีอากาศมีสีมีมันนี่เนาะโอเคไปต่อตรงนี้เลยนี่ครับไปต่อตรงนี้เลยครับทีนี้โอเคทีนี้มันจะมีปัญหานิดนึงคือไอ้ใบเนี่ยที่ผมคิดอยู่ว่ามันค่อนข้างอ่อนแล้วมันทำงานยากถ้าเราไม่เข้มจัดไปเลยก็เอาไม่อยู่ครับเลยต้องแบบขอเข้มแบบเข้มไปเลยให้ใบมันเขียวขึ้นมาไม่งั้นใบมันก็จะจมไปกับแบ็คกราวขอเข้มปี๋ไปเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสีเห็นไหมมันจะมีคราบอยู่เพราะว่าเราใช้อุลตร้ามารีนเป็นตัวผสมทุกสีอันนี้ผมขอเข้มเลยเพื่อที่ผมจะผักอันนี้ให้มันขึ้นแล้วช่วยผักอันนี้ด้วยผักไอ้ตัวเชยเท้าที่เป็นสีขาวด้วยให้มันขึ้นด้วยแล้วก็ทีนี้มันจะดำอย่างเดียวมันก็ไม่สวยที่ผมเคยบอกว่าเอาเบอร์เซน่าใส่ไปนิดนึงก็ได้หรือม่วงใส่ไปหน่อยให้มันดูมีในดำอ่ะเนี่ยให้มันดูมีอะไรนิดนึงแล้วเราก็กลับมาดำเหมือนเดิมมันก็จะผักอันนี้ขึ้นมาทีนี้ที่เหลือก็เก็บแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บใบเล็กๆตรงนี้ที่หลังอันนี้ปล่อยไว้ก็ได้เพราะมันไม่ได้ชนใคร
เดี๋ยวเราลงที่หลังก็ได้เราจะได้มีเวลามาเก็บไอ้ตรงนี้ก่อนฮะไม่ต้องครับจริงๆจริงๆของยางอ่ะผมรัดไว้ให้ไม่ให้ให้มันรวมกันให้มันรวมกันให้สวยไงเพราะจริงๆแล้วมันไม่รวมไม่สวยจังหวะมันไม่ได้ใบอ่ะนะจังหวะมันไม่ได้คืออธิบายนิดนึงคือเวลาเราเขียนหุ่นนิ่งนะครับเราสามารถย้ายหุ่นได้นะครับย้ายในใจเราเนี่ยย้ายได้แต่สมมุติว่าอย่างหุ่นเนี้ยไม่มีมังคุดเนาะอย่าเขียนมังคุดใส่มามีคนเขียนแข่งทักษะไม่มีมังคุดจะเขียนมังคุดใส่มากรรมการเถียงกันตั้งนานว่าตกลงเอายังไงดีเพราะมันผิดจับมังคุดเป็นสวยแต่จริงมันผิดอ่ะเขียนมาจะให้ไม่ให้ดีอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วก็ไม่ให้เพราะมันไม่มีอ่ะจะย้ายได้พูดถึงว่าถ้ามีขวดย้ายไปข้างซ้ายข้างขวาถ้าเรานั่งไม่เห็นเขาจะแย่งกันมากนะเวลาเขียนหุ่นนิ่งแย่งนั่งมุมที่แบบดีๆเวลาแข่งแย่งกันอย่างแย่งกันอย่างมากเลยแทบจะทะเลาะกันเลยจริงไม่มุมดียังไงเขียนก็สวยยังไงก็เขียนสวยใช่ยังไงก็เขียนสวยลงสีพื้นหลังครับหรือแบ็กกราวด์นะครับก็เราใช้สีบรรยากาศนะครับสีบรรยากาศที่ใช้นะครับก็จะมีหลักๆนะครับก็จะมีอุลตร้ามารีนนะครับแล้วก็มีโซลารินบลูครับ139อุลตร้ามารีนนี่จะเบอร์660นะครับแล้วก็โซลารินบลู139นะครับแล้วก็สีม่วงไวโอเลตนะครับแล้วก็สีเบอร์เซอร์น่าออกน้ำตาลนะครับมีสีเหลืองสีเขียวเล็กน้อยนะครับเราก็จะผสมสีไว้ก่อนเวลาลงพื้นหลังครับควรจะผสมสีไว้เยอะๆนะครับเทคนิคที่ใช้คือเทคนิคที่4ครับคือเทคนิคเกลี่ยครับเทคนิคที่เกลี่ยครับคุณสมบัติของเขาคือว่าเราผสมสีไว้ทีละมากๆครับระบายไปจะได้ไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนครับจะทำให้สีเรียบสม่ำเสมอกันนั่นเองครับก็ระบายสีสลับกันไปมาครับระบายสีเข้มบ้างครับระบายสีม่วงบ้างระบายสีน้ำตาลบ้างเพื่อให้ในบรรยากาศของเรานะครับมันจะไม่ตันครับมีความหลากหลายในโทนสีครับแต่ว่ารวมๆแล้วถ้าด้านไหนที่ต้องการเข้มก็เข้มครับด้านไหนที่ต้องการสว่างเพราะว่าด้านนั้นแสงเข้าเราก็ใช้สีออกโทนเหลืองๆส้มๆครับเพื่อที่จะให้ภาพนะครับในพื้นหลังนะครับมีระยะนั่นเองครับหรือมีแสงเงาในตัวนะครับก็สำหรับผ้าสีฟ้าข้างขวดเบียร์นะครับด้านนี้ครับเขาจะโดนแสงน้อยมากครับเป็นด้านที่อยู่เงาด้วยซ้ำนะครับก็คือเราจะลงสีให้เข้มๆครับสังเกตว่าด้านนี้เราจะไม่มีการเว้นขาวไว้มากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะสีทึบๆเพราะว่าเขาโดนเงาเนี่ยครับบางไปหมดนะครับก็ลงง่ายๆนะครับผสมสีเข้มๆครับเข้มกว่าผ้าด้านหน้าที่ลงไปแล้วสักหน่อยนึงครับก็ระบายลงไปเลยครับด้านไหนที่บริเวณไหนที่มีวัตถุอยู่นะครับเราก็ดึงสีของวัตถุใส่มานิดหน่อยครับหรือว่าด้านขอบๆผ้านะครับอาจจะดึงสีเหลืองมาใส่เพื่อที่ต้องการให้เขาเบลอครับหรือว่าตรงผ้าที่ใกล้ๆกับส้มครับก็ระบายสีเหลืองๆเขียวๆครับออกมาในผ้าด้วยครับจะทำให้ผ้าเนี่ยครับเกิดความนุ่มนวลนะครับแล้วก็มีสีสันที่เหมือนจริงมากๆนะครับเก็บน้ำหนักที่2ที่3ของผ้านะครับโดยดูว่ากระดาษยังหมาดๆอยู่นะครับก็เอาสีเข้มใส่ลงไปเลยครับสีเข้มที่ใส่ลงไปครับเนื้อสีก็จะต้องมากกว่าในสีขั้นที่1ครับก็ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนน้ำหนักพอแล้วนะครับก็ตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีนึงครับการเขียนขวดใสนะครับขวดใสเนี่ยครับเราก็ดึงสีจากพื้นหลังหรือแบ็กกราวมาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าขวดใบนี้เป็นสีขาวทะลุไปมองเห็นผ้าสีขาวแล้วก็ผ้าสีฟ้าด้วยครับก็ดึงสีจากแบ็กกราวมาใส่แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเว้นไฮไลท์ไว้ชัดเจนครับในแบบเห็นไฮไลท์ตรงไหนที่เป็นสีขาวเด่นๆชัดๆก็เว้นไว้เลยครับเว้นไว้เลยแล้วก็เขียนเหมือนวิธีการเขียนวัตถุใสครับเขียนเหมือนเราทะลุมองเห็นด้านหลังครับแต่ว่ามีการหักเหของแสงนิดนึงครับก็จะเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับการเขียนวัตถุใสนั่นเองครับคือเขียนให้เห็นด้านหลังแต่ว่าให้เขาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับให้เขาหักเหนิดหน่อยแล้วก็เอาสีบรรยากาศใส่เข้าไปในสิ่งที่เรามองเห็นครับภาพก็จะได้ดูมัวๆครับไม่ชัดเจนมากแต่จะดูใสเหมือนว่าวัตถุใสนั่นเองครับในการระบายสีน้ำนะครับถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่พอใจแสงและเงาที่เราระบายลงไปนะครับสามารถที่จะเพิ่มหรือแก้ไขได้นะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับกล้วยหวีนี้นะครับผมจะเพิ่มน้ำหนักเงาให้กับเขานะครับเพื่อจะได้
ผักระยะหรือมีมิติมากขึ้นนะครับในขั้นแรกนะครับผมก็จะรูปน้ำลงไปก่อนนะครับแล้วก็ระบายสีที่เป็นเงาในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันยังเข้มไม่พอครับก็เป็นการเพิ่มแสงเงาให้กับหุ่นของเราอีกทีนึงครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับวิธีการนี้นะครับเราควรจะทำตอนที่รู้สึกว่างานเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็มาดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็เก็บน้ำหนักแสงเงาเพิ่มอีกทีนึงนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนสีน้ำหุ่นนิ่งนะครับขอขอบคุณนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสอภานะครับแล้วก็นักเรียนแผนกวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอภานะครับที่ร่วมการรับชมนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณสีศิลปกรประดิษฐ์นะครับสีน้ำนะครับแล้วก็ผู้การตาม้านะครับที่นำสีน้ำศิลปกรประดิษฐ์นะครับแล้วก็ผู้การตาม้านะครับมาแจกให้กับนักเรียนแผนกวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอภาทุกคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยนะครับหากผู้ชมท่านใดหรือนักเรียนท่านใดนะครับมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนะครับหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเรียนศิลปะหรือวิชาศิลปะนะครับสอบถามมาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับผมตอบทุกข้อความนะครับฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ